สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนพื้นฐานสีน้ำนะคะในแบบฉบับของเราเองอย่างที่เห็นในต้นคลิปนะคะก็ขอออกตัวก่อนเช่นเดิมค่ะว่าเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลทางด้านนี้นะคะเราเป็นแค่คนที่สนใจในเรื่องของสีน้ำฉะนั้นสิ่งที่เราสอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดนะคะแต่เราก็จะสอนตามสไตล์แล้วก็ตามสิ่งที่เราคิดว่าสอนได้นะคะยังไงก็เรามาดูกันนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับอุปกรณ์สีน้ำคร่าวๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสนใจก็ไปดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ราคาถูกนะคะไม่ได้แพงมากแล้วก็คุณภาพพอประมาณค่ะก่อนที่จะเริ่มเรื่องของเทคนิคนะคะเราก็จะพูดถึงความรู้สึกของสีน้ำในแบบของเราก่อนนะคะสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าสีน้ำเนี่ยเป็นสีที่ให้ความนุ่มนวล นะคะแล้วก็ให้เทคนิคที่ค่อยๆไล่จากเฉดอ่อนไปเข้มเนี่ยค่อนข้างจะดูสวยค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นสีอย่างอื่นเช่นสีกอสหรือว่าเป็นสีไม้หรือสีอะไรอย่างนั้นนะคะจริงๆเขาก็อาจจะไล่น้ำหนักได้เพียงแต่ว่าสำหรับเรานะคะสีน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไล่น้ำหนักแล้วก็มีความโปร่งแสงมีความบางเบามากกว่าสีประเภทอื่นๆค่ะหัวใจสำคัญของสีน้ำนะคะก็คือสีจะค่อนข้างบางเบานะคะฉะนั้นเวลาการลงสีเนี่ยให้ลงสีจากสีอ่อนๆไปจนถึงสีเข้มค่ะสำหรับเทคนิคแรกนะคะเราก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนแห้งนะคะเปียกบนแห้งเนี่ยก็คือสีน้ำเนี่ยมีความเปียกอยู่พอประมาณนะคะลงสีบนกระดาษที่แห้งสนิทค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการระบายเรียบนะคะคือการระบายสีให้กลมกลืนทั่วกันทั้งทั่วบริเวณที่เราลงสีค่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าสีที่ลงนะคะอ่อนเกินไปเนี่ยก็สามารถเพิ่มน้ำหนักสีได้นะคะอย่างที่เราบอกนะคะให้เริ่มจากสีอ่อนๆก่อนแล้วก็ไปถึงสีเข้มค่ะถ้าเราลงจากสีเข้มเนี่ยแล้วจะมาระบายให้สีอ่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคะฉะนั้นจําไว้เสมอนะคะว่าสีน้ำเนี่ยให้ไล่จากสีอ่อนก่อนค่ะและถ้าเกิดว่าอยากจะแก้งานให้มันมีความสมูทนะคะควรแก้งานตั้งแต่ตอนที่งานเนี่ยยังมีความเปียกอยู่ค่ะถ้าเราแก้ตอนที่แห้งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นด่างนะคะนี่คือเทคนิคเปียกมนแห้งระบายเรียบนะคะสำหรับในเทคนิคต่อไปที่เราจะสอนนะคะก็คือการระบายทับจำเป็นจะต้องให้สีขั้นแรกนะคะแห้งก่อนฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะลงสีไว้ก่อนนะคะให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาทำอีกทีนึงรวมถึงการระบายเคลือบรูปที่3ที่เราจะวาดต่อจากที่เราจะระบายต่อจากนี้ด้วยค่ะก็ฝึกระบายสีเรียบไปด้วยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะสีน้ำเนี่ยบางทีจะมีรอยด่างหรือว่าจะมีรอยน้ำเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์หนึ่งของสีน้ำนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียบแล้วก็ห้ามมีรอยน้ำเลยนะอะไรเงี้ยมันไม่มีกฎตายตัวค่ะน้ำที่ใช้ในการผสมสีนะคะควรจะเป็นน้ำสะอาดที่มีความใสนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำจากการล้างผู้กันแล้วมีความดำความด่างหรืออะไรเนี่ยควรจะเปลี่ยนนะคะต่อมานะคะตัวอย่างของการระบายเคลือบนะคะเราก็จะวาดเป็นทรงคล้ายๆกับลูกเต๋าที่เห็น3ด้านนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเวลาที่เคลือบลงไปแล้วสีมันเข้มขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะในตัวอย่างนี้นะคะเราจะลงให้ด้านหน้าเนี่ยมีความเข้มแล้วก็เดี๋ยวด้านบนเนี่ยเราก็จะไล่สีระดับกลางนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยเราก็จะไล่เป็นสีที่อ่อนที่สุดค่ะตอนนี้ก็คือให้ลงด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างเนี่ยด้วยระดับสีเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอสีแห้งเราก็จะมาลงเคลือบอีกทีนึงค่ะต่อมานะคะยังอยู่บนเทคนิคของ
เปียกบนแห้งนะคะแต่ว่าจะเป็นการเชื่อมสีค่ะจะเชื่อมสี2สียังไงนะคะให้มันไม่มีความด่างเดี๋ยวมาดูค่ะอย่างแรกนะคะก็ให้ระบายสีแรกลงไปก่อนค่ะในขณะที่สีแห้งนะคะยังมีความเปียกอยู่เราก็จะลงสีที่2ลงไปตรงรอยต่อค่ะลงให้เชื่อมกันแบบนี้นะคะเขาจะมีความไหลแล้วก็รวมสีเข้าหากันแบบอัตโนมัติเองค่ะลงแบบนี้นะคะก็จะไม่มีรอยด่างระหว่างรอยต่อค่ะเชื่อมสีจากรอยต่อจะเนียนนะคะคือถ้าเราลงสีไหนไปแล้วเราอยากจะต่ออีกสีนึงเนี่ยให้ลงตอนที่สีแรกเนี่ยยังเปียกอยู่แล้วก็ลงจากท้ายของสีแรกค่ะต่อมานะคะเป็นการเชื่อมสีนะคะโดยใช้เทคนิคเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือการลงคู่กันค่ะแล้วก็อาจจะแตกต่างกันตรงที่ความเข้มของเม็ดสีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเราก็จะกดลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากให้สีเข้มนะคะเขากลืนกับส่วนของสีที่เราเชื่อมค่ะซึ่งจริงๆมันก็คือเทคนิคเดียวกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ลูกเล่นนะคะก็ลองดูแล้วก็ลองฝึกกันหลายๆแบบค่ะต่อมาก็จะเป็นเทคนิคของการเชื่อมสี2สีนะคะโดยการเว้นช่องว่างไว้ตรงกลางค่ะการลงแบบนี้นะคะบางครั้งก็จะมีความด่างตรงช่วงรอยต่อค่ะเราก็จะลงให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะฉะนั้นนะคะในแบบที่ดีที่สุดที่เราแนะนำก็คือการลงแบบแรกค่ะก็คือให้เชื่อมสีจากปลายของอีกสีนึงเลยแต่ถ้าเรามาเว้นระยะสีแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยให้2สีเนี่ยเขาเข้าหากันเนี่ยมันก็จะมีความด่างตรงช่วงตรงกลางค่ะเดี๋ยวรอดูอีกสีนึงนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามันจะมีความด่างระหว่างรอยต่อค่ะนี่นะคะเมื่อเทียบกับตัวอย่างด้านบนนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าระหว่างรอยต่อของสีแต่ละสีเนี่ยมันจะมีวงขาวๆกระจายออกมาค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะคือไม่ใช่ว่ามันมีรอยด่างแล้วมันจะไม่ดีนะก็อย่างที่บอกว่าสีน้ำอะค่ะมันมีลูกเล่นอยู่ค่อนข้างจะเยอะค่ะเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับสีน้ำนะคะก็คือปริมาณของน้ำแล้วก็เม็ดสีแต่ละครั้งที่เราลงด้วยค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราแนะนำได้ก็คือให้หัดลองไล่สีไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ำด้วยกระดาษแต่ละชนิดนะคะก็มีการดูดน้ำที่แตกต่างกันฉะนั้นนะคะก็เลือกกระดาษที่ใช่แล้วก็ลงเทคนิคที่ชอบค่ะตอนนี้นะคะสี่เหลี่ยมด้านบนที่เราทิ้งไว้เนี่ยก็น่าจะแห้งพอที่จะระบายสีต่อแล้วนะคะแล้วก็จะมาระบายต่อค่ะโดยเราจะเลือกสีอื่นนะคะเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนค่ะเราก็จะระบายสีทับลงไปแบบนี้นะคะสังเกตนะคะว่าสีม่วงที่ทับกับสีฟ้าของเดิมอยู่เนี่ยก็คือยังเห็นส่วนเก่าที่เราระบายก่อนหน้านี้นะคะนี่คือการระบายทับค่ะคือระบายสีม่วงทับลงไปในสีฟ้าเพื่อให้ส่วนที่ถูกทับนะคะมีมิติแล้วก็มีสีที่แตกต่างกันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะโดยการระบายทับนะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่2สีนะคะอาจจะ3สี4สีสีมากสีน้อยก็เลือกตามความชอบค่ะ
ต่อมานะคะของการระบายเคลือบนะคะเราคิดว่าคือการลงสีเดิมนะคะทับลงไปเพื่อให้สีมันมีมิติมีความเข้มมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องลงเคลือบทั้งรูปแบบนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นนะคะต่อจากนี้เดี๋ยวเราก็จะวนกลับมาระบายเคลือบแค่บางส่วนอีกครั้งหนึ่งค่ะในความเข้าใจของเรานะคะการระบายทับเนี่ยก็คือทับแค่บางส่วนอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ทับกันแต่การระบายเคลือบเนี่ยก็คือเคลือบทั้งหมดในแอเรียที่เราอยากจะเคลือบเขาค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะคะคือเทคนิคของการไล่สีเข้มไปสีอ่อนค่ะสังเกตนะคะพอเราระบายลงมาเนี่ยสีเขาก็จะมีความอ่อนขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยในการเกลี่ยสีค่ะถ้ารู้สึกว่าสีที่ไล่ลงมานะคะยังไม่ได้ตามใจเราก็อาจจะลงอีกรอบนึงแล้วก็ไล่ลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยเกลี่ยนะคะก็เป็นเทคนิคสีน้ำง่ายๆเบสิกนะคะคือไม่ว่าเราจะสอนเทคนิคไหนอะค่ะเราก็อยากให้ไปลองระบายลองเล่นกันดูนะคะสิ่งสำคัญกว่าการดูนะคะก็คือการลงมือทำค่ะถ้าเกิดว่าดูแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปทำนะคะก็มันก็จะไม่ได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองมาเล่นกันดูนะคะแล้วก็ด้วยเทคนิคพวกนี้นะคะเวลาเอาไปใช้กับรูปที่เราวาดจริงๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้รูปของเราเนี่ยดูมีมิติแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นค่ะฉะนั้นถามว่าจำเป็นจะต้องฝึกเทคนิคพื้นฐานไหมเราคิดว่าจำเป็นจะต้องฝึกนะคะต่อจากเทคนิคของเปียกบนแห้งนะคะต่อมาเราก็จะมาในเทคนิคของการระบายแห้งบนแห้งค่ะแห้งบนแห้งคืออะไรแห้งก็คือสีไม่ได้มีน้ำเยอะนะคะมีสีแค่พอกรุบกริบค่ะแล้วก็ระบายลงบนกระดาษที่แห้งแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเท็กเจอร์แบบนี้โผล่ขึ้นมาค่ะนี่คือเท็กเจอร์ของกระดาษที่เราใช้นะคะเนื่องจากเราระบายแห้งนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้ขึ้นมาค่ะโดยเทคนิคนี้นะคะเราก็จะเห็นอยู่เสมอในการวาดรูปทะเลนะคะทะเลที่มีเงาสะท้อนบนน้ำเล็กๆน้อยๆค่ะถ้าเป็นสีฟ้านะคะก็จะเห็นเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเทคนิคของเปียกบนเปียกค่ะเปียกบนเปียกคืออะไรเปียกบนเปียกคือลงสีเปียกบนบริเวณที่เปียกนะคะไม่ว่าจะเป็นการทาน้ำลงไปก่อนหรือว่าการทาสีลงไปเลยแบบนี้นะคะนี่นะคะคือในจุดนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมช่องนี้กำลังเปียกอยู่ใช่ไหมคะนี่คือพื้นเปียกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงสีอีกสีนึงในระหว่างที่มันกำลังเปียกอยู่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกค่ะก็จะให้เอฟเฟกต์ของการฟุ้งกระจายนะคะแล้วก็มีสีที่เชื่อมหากันไว้ใช้ระบายพวกท้องฟ้าหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้ได้หลายแบบนะคะก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูต่อมานะคะก็จะเป็นเทคนิคของแห้งบนเปียกค่ะแห้งบนเปียกคือตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่เปียกหลังจากนั้นเราก็ใช้สีนะคะที่ไม่ได้ผสมน้ำมากนะคะก็คือสีแห้งลงไปแบบนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าการกระจายตัวของสีเนี่ยจะน้อยกว่าแบบเปียกบนเปียกด้านบนนะคะเขาจะไม่ได้กระจายตัวแบบเป็นวงกว้างมากเท่าไหร่ค่ะกลับมาตะกี้นี้ที่เราติดค้างไว้อีกนิดนึงนะคะก็คือการระบายเคลือบค่ะเราก็จะระบายเคลือบแค่ด้านบนด้านเดียวนะคะเพื่อให้เห็นว่า
ทับแล้วสีมันเข้มขึ้นค่ะเพราะว่าตะกี้นี้เราระบายทั้งหมดใช่ไหมอาจจะไม่เห็นถึงความแตกต่างนะครั้งนี้เราก็จะระบายแค่ด้านบนด้านเดียวค่ะสังเกตนะคะว่าสีจะเข้มขึ้นอันนี้มันก็เป็นความพิเศษของสีน้ำนะคะที่เราจะสามารถทับสีเพื่อให้สีมันเข้มขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเราใช้สีที่มีความเข้มอยู่แล้วเช่นสีน้ำมันสีกวอตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคนี้ก็อาจจะใช้ไม่ค่อยได้นะคะหรืออาจจะได้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่สายนั้นด้วยค่ะด้านนี้ก็เป็นการระบายทับนะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการวาดลวดลายได้ค่ะในส่วนที่เส้น2สีทับกันนะคะก็จะมีความเข้มขึ้นนะคะอย่างที่เห็นค่ะตรงส่วนนี้ก็คือส่วนที่ระบายทับกันค่ะจริงๆแล้วนะคะการระบายสีน้ำเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องลงจากอ่อนไปเข้มก่อนเสมอก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับเราคิดว่าการเริ่มด้วยสีอ่อนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถค่อยๆบิ้วสีเพิ่มขึ้นเข้มทีละสเต็ปได้ค่ะด้วยเทคนิคแบบนี้นะคะจะทำให้ค่อยๆไล่น้ำหนักมากขึ้นได้หลายระดับแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นก็จะมีอ่อนกลางเข้มแต่ถ้าเกิดว่าเราลงสีด้วยสีเข้มเลยเนี่ยแล้วอยากบิ้วให้สีมันเข้มขึ้นไปอีกอะค่ะมันก็จะได้ระดับที่น้อยลงนะคะเดี๋ยวเราจะระบายให้ดูค่ะสมมุติเราเริ่มจากสีเข้มสีนี้เลยนะคะเข้มแบบผักๆเลยอะไรเงี้ยและเราอยากจะให้มันเป็นเงาสีเข้มมากกว่าเดิมเราก็ลงสีนี้นะคะทับลงไปได้เพียงแต่ว่าน้ำหนักของสีนะคะมิติของสีเนี่ยมันจะไม่หลากหลายเท่ากับการลงสีอ่อนก่อนแบบตัวอย่างด้านบนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่างที่เราบอกอยู่เสมอก็ไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะสามารถใช้เทคนิคหลายๆอย่างประยุกต์เข้าหากันใช้ด้วยกันได้นะคะฉะนั้นนะคะเทคนิคของการไล่สีเข้มมาสีอ่อนเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้เหมือนกันค่ะเกือบลืมนะคะว่าต้องบอกเรื่องนี้ด้วยวิธีการดูนะคะว่าสีน้ำที่เรารอเนี่ยมันแห้งหรือยังให้ดูแบบนี้นะคะก็คือการเอียงกระดาษแล้วก็ดูว่าส่วนที่เรารอนะคะเขายังมีเงาน้ำขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่าค่ะถ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แสดงว่าสียังไม่แห้งค่ะก็เป็นวิธีที่ดูง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปจับมันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวก็งานเละนะคะค่ะสำหรับเรื่องที่เราสอนวันนี้นะคะเราก็คิดว่าสอนหมดแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นตัวอย่างที่เอาเทคนิคพวกนี้มาใช้กับงานวาดของเราค่ะเราก็จะวาดแล้วก็ใช้เทคนิคที่สอนในหน้านี้นะคะมาลงสีตาให้ดูค่ะก็ขออนุญาตฝากช่องไว้เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปเราดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมาค่ะขอบคุณนะคะที่กดติดตามกันอันนี้นะคะก็เป็นยางลบบินน้ำมันที่เราบอกตั้งแต่คลิปก่อนๆ นะคะแล้วก็เอามาใช้ซับให้เส้นดินสอมันมีความบางค่ะเพราะว่าการลงสีน้ำเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเรากดดินสอหนักเกินไปนะคะดินสอกับสีน้ำก็จะผสมกันแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นกระดำกระด่างนะคะฉะนั้นก็พยายามคีนเส้นให้มันบางๆด้วยค่ะ
สำหรับเทคนิคที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าเราใช้เทคนิคอะไรเราใช้เทคนิคของการเชื่อมสีนะคะและอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าอย่าลืมเรื่องของปริมาณน้ำด้วยค่ะถ้ามันเยอะเกินไปก็ให้ใช้ทิชชู่ซับออกนะคะเกลี่ยให้น้ำเยอะเกินไปแล้วก็ทิชชู่ซับออกแบบนี้ค่ะในระหว่างที่สียังไม่แห้งนะคะเราก็แต้มจุดตรงกลางลงไปแบบนี้อันนี้ก็คือเทคนิคของแห้งบนเปียกค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละเทคนิคที่เราสอนไปเนี่ยมันก็เอามาใช้กับรูปวาดได้จริงๆนะคะก็อยู่ที่การประยุกต์ใช้ค่ะเราก็จะวาดตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้เทคนิคอื่นๆในการระบายรูปตานี้ด้วยนะคะเริ่มจากการระบายเปียกบนแห้งระบายเรียบค่ะก็ลงให้น้ำหนักของสีเท่ากันทั้งหมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้ทิชชู่ในการซับสีออกค่ะเพราะว่าขี้เกียจรอค่ะแล้วจึงเอาอีกสีหนึ่งทับลงไปแบบนี้นะคะนี่อาจจะเป็นการระบายทับค่ะน่าจะเป็นระบายทับมากกว่าระบายเคลือบเนอะหรือเป็นระบายเคลือบเนี่ย ก็เริ่มไม่แน่ใจในเทคนิคแต่ว่าก็ใช้เทคนิคราวๆนี้นะคะแล้วก็ซับออกไปเพื่อให้มันมีเลเยอร์ของสีบางๆหลังจากนั้นก็ลงสีที่เข้มขึ้นลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะได้เลเยอร์ของสีตาขึ้นมา3ชั้นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็น3ชั้นนะคะซึ่งจะแตกต่างจากตัวอย่างข้างบนนะคะที่ใช้เทคนิคเปียกบนเปียกเขาก็จะมีสีที่เชื่อมหากันได้สมูทกว่าแบบข้างล่างค่ะอยากให้สีด้านบนนะคะมีความเข้มและชัดเจนนะคะก็ให้ลงตอนที่สีด้านล่างเนี่ยแห้งสนิทแล้วค่ะเขาก็จะไม่ฟุ้งกระจายออกมานะคะแต่ถ้าอยากให้มีความฟุ้งเล็กน้อยก็สามารถใช้ผู้กันเปียกเนี่ยมาเกี่ยบริเวณขอบได้ค่ะเขาก็จะมีความฟุ้งมากขึ้นค่ะในบริเวณเล็กๆนะคะที่เราจะลงเนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่าต้องควบคุมปริมาณน้ำอย่าให้เยอะเกินไปด้วยค่ะถ้าน้ำนองเกินไปนะคะก็มีโอกาสที่เส้นจะแตกออกมาหรือว่าขอบเขาจะมีรอยน้ำค่ะฉะนั้นก็เวลาระบายที่เล็กๆอย่างเช่นตรงข้างบนกับข้างล่างขอบตาแบบนี้นะคะก็ซับน้ำออกไปก่อนแล้วค่อยมาระบายนะคะในคลิปที่แล้วนะคะที่เราแนะนำอุปกรณ์ไปเนี่ยเราก็บอกแล้วนะคะว่าใช้ผู้กันยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ต้องแพงแต่ว่าเราลืมบอกไปอีกอย่างนึงค่ะว่าก็ควรจะมีผู้กันนะคะมากกว่า1ไซส์ขึ้นไปค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลงในที่แคบแล้วก็บางทีลงในที่กว้างนะคะถ้าเราใช้ผู้กันอยู่แค่เบอร์เดียวนะคะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในกรณีที่เราจะต้องลงในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะฉะนั้นก็ควรจะมีผู้กันอยู่ประมาณ 2-3 ไซส์นะคะอย่างน้อยก็คือเบอร์เล็กเบอร์กลางแล้วก็เบอร์ใหญ่ค่ะจากตะกี้นะคะที่เรารอให้สีแห้งนะคะอันนี้เขาก็มีความแห้งขึ้นแล้วสังเกตนะคะว่าเงาของน้ำเนี่ยก็จะน้อยลงค่ะเหลือแค่หมาดๆแค่นี้นะคะก็ถ้ามีความแห้งประมาณนี้นะคะเวลาที่ลงสีทับไปเนี่ยเขาก็จะไม่ฟุ้งกระจายจนเกินไปแล้วค่ะเราก็จะระบายทับลงไปอีกเลเยอร์นึงค่ะ
แต่คร่าวๆนะคะเรื่องที่เราสอนที่เราจะสอนทั้งหมดในวันนี้ก็หมดแล้วนะคะที่เหลือก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่แถมมาเท่านั้นเองค่ะอย่างเวลาเราจะลงสีแก้มนะคะเราก็ใช้เทคนิคเปียกบนเปียกแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ